สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ปืนนี้กันนะครับผมว่ามันแรงอย่างไรบ้างนะครับผมที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าสังเกตนะครับคือมันมีข้อพิพาทอย่างนึงเกิดขึ้นก็คือมันมีอัตราการยิงเพิ่มเข้ามานะครับผมคือซึ่งที่จริงแล้วอัตราการยิงเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันกับสังหารต่อแมกกาซีนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยตัดออกนั่นเองนะครับผมอีกอย่างนึงคือตารางนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมก็จงเข้าใจด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่ามีอะไรก็ขอแย้งมาได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นแค่ในสายตาของผมนะครับผมและก็ตารางนี้นะครับสามารถใช้ได้ในอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าผมจะไปทำแยกอีกอย่างนึงนะครับผมไปทำแยกก็คืออาวุธที่มันมีอีเวนต์โอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปวิเคราะห์อาวุธนี้กันนะครับผมอย่างแรกก็คือดาเมจนั่นเองนะครับผมดาเมจนี่ก็เป็นดาเมจที่ไม่เบาเกินไปแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปนะครับผมก็ถือว่าพอดีมากๆเลยนะครับอย่างที่2ครับรีโหลดหรือว่าความเร็วในการบรรจุกระสุนนะครับผมก็ถือว่าพอใช้นะครับผมไม่เร็วหรือไม่ช้าจนเกินไปนะครับถือว่าพอดีมากๆเลยนะสำหรับปืนนี้ผมก็เลยให้คะแนนไปที่7เท่านั้นนะครับผมอย่างที่3ครับสังหารต่อแมกกาซีนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมตัวระเบิดเนี่ยหรือว่าคุณนางฉลามเนี่ยนะครับผมต้นเกมเนี่ยยิง4ตัวนะครับ4ตัวต่อแมกกาซีนนะต้นเกมนะกลางเกมก็น่าจะประมาณสัก3ตัวต่อแมกกาซีนนะต่อมาก็เป็นมนุษย์ปลานะครับต้นเกมเนี่ยน่าจะ3ตัวต่อแมกกาซีนนะกลางเกมก็น่าจะสักประมาณ2ตัวต่อแมกกาซีนนะส่วนมนุษย์ฉลามนะครับต้นเกมเนี่ย2ตัวต่อแมกกาซีนนะส่วนกลางเกมก็น่าจะเท่าๆกันนั่นแหละนะครับผมแล้วก็สัตว์นรกนะครับต้นเกมหรือว่ากลางเกมหรือว่าท้ายเกมนะครับผมให้โดยรวมทั้งหมดเท่ากับลบ 0.5 นะครับผมก็ได้คะแนนเฉลี่ยไปทั้งหมดนั่นเองนะครับผมอย่างที่4ครับความคล่องตัวนะคลิปที่แล้วผมบอกว่าความคล่องแคล่วนะครับผมมันก็น่าจะอันเดียวกันแหละผมคิดว่ามันน่าจะอันเดียวกันนะแต่ว่าตอนแรกมันไม่ใช่นะครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมที่อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนั่นเองนะก็ความคล่องตัวนี้นะครับผมก็ตามอาวุธเลยนะ 7.5 คะแนนนะครับและสุดท้ายครับระยะของมันนั่นเองนะก็ระยะ 7.5 เหมือนกันนะครับผมสรุปแล้วนะครับผมคะแนนโดยรวมอยู่ที่6เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เป็นเกรด B นะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรจะทำแล้วนะครับผมถ้าไม่อยากก็ไม่ทำแค่นั้นแหละนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ใส่ใจคนดูอะไรมากเท่าไหร่นอกจากคนเขาจะขออะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าผมอยากทำผมก็ทำนะครับถ้าผมไม่อยากทำผมก็ไม่ทำนะบางทีถ้าไม่อยากทำจริงๆคนขอผมก็ไม่ทำนะครับหรือว่าบางทีมันอยากทำอยู่แต่ว่ามันทำไม่ได้บางทีมันก็มีบ้างนะครับผมต้องเข้าใจผมบ้างนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปว่างๆที่ผมอยากมาวิเคราะห์เท่านั้นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าอาจจะมานะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป